กล้าเห็นไหมข้างเอาแม่ไก่นั่นไงโอ้โหเฮ้ยมันเยอะมากกล้าดูอะไรอ่ะก็ข้างข่าวข้างข่าวอะไรอ่ะข้าวแม่เมนแม่ไก่เฮ้ยไม่ใช่รู้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ข้างข่าวแม่ไก่แต่ว่าแม่ไก่นี่แหละเนี่ยเขาเรียกข้างข่าวแม่ไก่มันบินไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวสวนน้ำข้างข่าวตัวแรกมันเกิดมายังไงอ่ะข้างข่าวตัวแรกเนี่ยมันเกิดจากพ่อจากแม่มันแล้วพ่อแม่มันเกิดจากไหนพ่อแม่มันก็เกิดจากปู่ย่าตายายของมันแล้วปู่ย่าตายายของมันเกิดมาจากอะไรอ่ะปู่ย่าตายายของมันก็เกิดจากทวดของมันทวดของมันเกิดมาจากอะไรทวดของมันเกิดมาจากอะไรวะป้าป้าพวกเราอยากเจอสวยนะป้าเด็กๆนะฮะบอกว่าอยากจะไปดูข้างข่าวไม่ใช่ข้างข่าวตัวเล็กๆแค่นี้นะตัวใหญ่มากนี่เลยมันเป็นข้างข่าวแม่ไก่แล้วรู้ไหมข้างข่าวแม่ไก่ร้องไงเอกข้างข่าวแม่ไก่ร้องเอกอีเอกเอกการเดินทางของเราในครั้งนี้นะฮะไปทางเจ็ตสกีซึ่งจะใช้เวลาน่าจะเป็นชั่วโมงนะขับไปเรื่อยๆล่องแม่น้ำไปเรื่อยๆจนถึงที่ที่ค้างคาวแม่ไก่อยู่เพราะว่าเขาต้องอยู่ในที่ที่ความเป็นธรรมชาติมากๆพร้อมไปดูค้างคาวแม่ไก่ก่อนที่เราจะไปถึงแหล่งที่ค้างคาวแม่ไก่อยู่เนี่ยเราต้องหาอะไรเติมเข้าไปในท้องก่อนนะฮะเพราะระยะทางมันไกลเหลือเกินป้านี่สวยนะเนี่ยตายหน้าอย่างกับสาวเกาหลีเกาหลีชัดเลยขอเป็นทานโอ้นี่อันนี้ไม่ใช่ของเราเหรอของพี่คนนี้เหรอขอกินลูกได้ป่ะได้ครับผมเฮ้ยใจป๋านี่โบสถ์นี้นะครับเป็นโบสถ์สีทองทั้งหลังเลยจะให้เด็กๆเนี่ยไปพิสูจน์ว่าน้ำเนี่ยยังมีความเป็นธรรมชาติมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์อยู่มากน้อยแค่ไหนไปเด็กก็จะมีความสุขเวลาเด็กๆได้ดูอะไรใน YouTube เนี่ยมันไม่ได้สัมผัสจริงๆหรอกมันต้องพามาเจอของจริงแบบนี้น้ำโอเคไหมโอเคถ้าอ่านตรงนี้เราคงจะได้เจอคุณพ่อแม่ใส่แล้วใช่ไหมครับป้าก้าเห็นไหมข้างข่าวแม่ไก่นั่นไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูมันถึงบ้านเลยดีกว่าเยอะมากอ่ะ
ันนี้เขาเรียกว่าข้างคาววัดโพนะมันมีชื่อว่าข้างคาวแม่ไก่มันเป็นข้างคาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังหน้าตาคล้ายๆสุนัขจิ้งจอกหูจมูกมันใบเล็กตาโตขนสีน้ำตาลแก้มแดงเห็นไหมปีกมันเนี่ยมันเป็นทางผืดดำๆบางๆเห็นไหมมันมีเล็บแหลมคมด้วยสำหรับเกาะกิ่งไม้ปีกกว้าง3ฟุตกลางวันเนี่ยจะนอนห้อยหัวลงเกาะกิ่งไม้นะเขาบอกว่าตอนที่พระที่เนี่ยคือเจ้าอาวาสอ่ะตายพระตายหรือว่าพระเรียกว่าพระมรณภาพพอตายปุ๊บข้างคาวพวกนี้ทำไงรู้ป่ะเชื่อไหมว่าข้างคาวพวกนี้นะตกลงมาตายตามเลยแล้วมันก็ไม่ออกไปหากินอาหารหลายวันเลยเพราะมันคิดถึงเจ้าอาวาสไงมันคิดถึงพระก็เลยสร้างความแบบประหลาดใจให้กับคนที่มาเจอมากเลยก็เลยเป็นเรื่องเล่าประมาณ50กว่าปีมาแล้วนะสังเกตสิมันเกาะอยู่บนต้นไม้ในวัดเป็นแสนๆตัวนะแต่สังเกตพื้นเนี่ยจะไม่มีรอยขี้ของข้างคาวเลอะเทอะเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอาหารที่มันกินเนี่ยเข้าไปในปากปุ๊บเนี่ยมันจะคายเปลือกคายเมล็ดคายทุกอย่างทิ้งมันจะดูดเข้าแต่น้ำเพราะฉะนั้นเวลามันขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นมีแต่น้ำวัดนี้ก็เลยสะอาดพื้นก็เลยสะอาดไปด้วยก็เลยไม่มีรอยขี้ของข้างคาวบนพื้นเลยอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมว่าน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์จะช่วยรักษาระบบนิเวศก็คือความสมดุลของธรรมชาติไงสัตว์ต่างๆที่มันอาศัยอยู่ริมแม่น้ำมันก็จะมีความสุขจำวิธีรักษาน้ำที่พระพุทธเจ้าทำได้ไหมวัวชนิดนี้จะชอบขึ้นอยู่ตามน้ำสภาพดีค่ะอยากให้ความอุดมสมบูรณ์นะคะกลับคืนมาแบบเดิมนะคะก็อยากให้พี่ๆช่วยกันอนุรักษ์น้ำกันด้วยค่ะถ้าออกัสออก้าช่วยกันรักษาน้ำและธรรมชาติให้มันอยู่ไว้นานๆแบบนี้เลยนะจนออกัสออก้าโตนะป้าก็จะได้พาพวกเราเนี่ยไปเที่ยวเจ็ตสกีกันได้ทุกที่เลยโอเคป้าโลกเราก็ต้องช่วยกันดูแลน้ำเหมือนที่น้ำดูแลเราได้สังเกตไหมเราสังเกตไหมว่ามีข้างคาวแม่ไก่บางตัวมันจะใส่แว่นนั่งอยู่ท้ายกระบะดูเนี่ยนี่คือข้างคาวแม่ไก่ดูดิมันจะออกหากินตอนกลางคืนแล้วตอนกลางวันมันจะกลัวแสงก็ต้องใส่แว่นอยู่ตลอดเวลาอะไรจะเล่นอะไรแล้วแม่ไก่คนนี้ชอบตื่นสายด้วยนี่ข้างคาวแม่ไก่ทำไมนะพี่อ้อตื่นสายกว่าอีกเราข้างคาวแม่ไก่รู้ว่ามันนอนกลางวันนะกลางคืนมันไม่นอนนะมันก็เหมือนเนี่ยแหละตัวนี้แหละตัวนี้กลางคืนไม่รู้จักนอนเอาแต่เล่นโซเชียลเอาแต่เล่นไอจี